รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนานาจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำมัสมั่นค่ะแต่มัสมั่นในแบบฉบับของเชฟประจวบเนี่ยนะคะจะมีความพิเศษอย่างไรไปฟังเชฟประจวบกันค่ะวันนี้เชฟก็จะมาทำมัสมั่นโรนะก็อันนี้เราก็จะทำเมนูเป็นอาหารไทยที่เรากินแบบครอบครัวแต่ว่านี่เราจะมาทำให้มันเป็นอาหารแบบแชร์กับเพื่อนฝูงเดินกินเที่ยวไปในงานแล้วก็เราก็ได้รสชาติของอาหารแกงมัสมั่นคุณผู้ชมค่ะเมนูมัสมั่นในรูปแบบของโรแบบเชฟประจวบวันนี้จะเป็นอย่างไรรสชาติเข้มข้นเครื่องแกงหอมฟุ้งขนาดไหนคุณผู้ชมเตรียมตัวจดสูตรพร้อมกันในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราตามอาจารย์นี่ศักดิ์ไปตามหาเมนูเด็ดกันถึงจังหวัดพิษณุโลกกันดีกว่าค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดใต้ตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปีใจกลางเมืองพิษณุโลกนะครับมีสินค้าอาหารของสดอาหารป่าอาหารพื้นบ้านแล้วก็ปลาแม่น้ำให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับและที่สำคัญมีร้านอาหารรสเด็ดให้เราได้เลือกซื้อเลือกกินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์นิสักอยู่กับคุณแรมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคุณแรมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแกงปากจัดฉันถามหน่อยทำไมต้องชื่อร้านแกงปากจัดล่ะก็คือชอบคุยเล่นกับลูกค้าค่ะปากเราจัดตัวสิแน่นอนค่ะสีปากก็ไม่แพ้ปากอะค่ะโอ้ยร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับแกงเผ็ดเนื้อแกงไก่หน่อไม้ดองรายการแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเปลี่ยนรายการทุกวันสูตรเด็ดของร้านเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างเป็นคนทำกับข้าวรสจัดคนไทยส่วนใหญ่ไม่กินหวานค่ะก็จะถูกปากลูกค้าส่วนใหญ่คนที่พิษณุโลกนี่ก็เลยชอบนะแต่ถ้าวันนี้สมมติว่าฉันจะให้แบบแรมลองแนะนำสักเมนูนึงแบบเด็ดที่สุดในชีวิตฉันต้องชิมให้ได้คืออะไรอ่ะก็จะมีแกงเผ็ดเนื้อปลากายค่ะกะทิแตกมันสีสันสวยงามช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงเผ็ดเนื้อปลากายของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิก็คือหนูจะใช้วัตถุดิบใหม่สดแล้วก็สะอาดแต่ส่วนสำคัญก็คือใช้กะทิของอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเป็นเคล็ดลับในการทำแกงเผ็ดให้ออกมาได้เข้มข้นและหอมมันนะคะขออนุญาตชิมได้ไหมแรมเชิญค่ะตายแล้วมันดูน่ากินจังเลยเนื้อปลากายมีความเหนียวนุ่มเครื่องแกงก็หอมเข้มข้นอร่อยครบรสเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้แกงเผ็ดเนื้อปลากายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีประจำร้านเลยน้องขาถามมาเลยหน่อยสิน้องมาซื้ออะไรอะคะแกงเผ็ดเนื้อปลากายค่ะเหรอทำไมถึงต้องมาซื้อร้านนี้ล่ะเพราะว่าร้านนี้เนื้อปลาเด้งๆน้ำแกงเข้มข้นรสชาติก็กลมกล่อมแล้วก็ทางร้านก็ยังใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนเลือกของสดๆใหม่ๆมาทำแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยค่ะทางร้านก็ใส่ใจเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมทั้งอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแรมที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์แล้วก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับแกงเผ็ดเนื้อปลากายรสชาติเข้มข้นสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับรับเลยค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดโอ้ยตายแล้วจริงเหรอเนี่ย
ขาบอกว่าคนไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายหลายโรคเลยคุณผู้ชมดูสิเขาบอกไม่ว่าจะเป็นไตวายมะเร็งหัวใจหลอดเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็เพราะคนไทยกินโซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเรากำลังคิดอยู่ว่าบ่ายนี้จะสั่งส้มตำกรอบมากินเป็นส้มตำทอดร้านนี้นะมะละกอก็ทอดใหม่ๆนะเข้าปากแล้วกรุบกรอบน้ำราดเขานะกลมกล่อมแบบแซ่บจี๊ดอะคุณผู้ชมแต่เอ๊ะมันจะดีไหมเนี่ยเราต้องใส่ใจสุขภาพไม่ใช่หรองั้นเราไปถามสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลากันดีกว่านะคุณผู้ชมได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมนูส้มตำทอดเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูโปรดของลูกปลาเหมือนกันและเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่อาจารย์ทราบไหมคะว่าเมนูส้มตำทอด1จานที่ประมาณ 3-4 คนกินเนี่ยค่ะมีปริมาณโซเดียมเกือบ 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะวันนี้ค่ะลูกปลาก็มีสูตรส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมมาฝากอาจารย์เหมือนกันมาดูกันนะคะว่าลูกปลาเนี่ยจะสามารถลดโซเดียมไปเหลือเท่าไหร่ค่ะเราเนี่ยจะกินส้มตำคู่กับน้ำยำอยู่แล้วแนะนำให้เลือกใช้แป้งที่ไม่มีการปรุงรสค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่มะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นใส่แป้งแล้วก็พรมน้ำเล็กน้อยให้ติดจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชจนสุกเหลืองกรอบจากนั้นเรามาทำน้ำยำกันต่อเลยค่ะใส่พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแห้งกระเทียมไทยถั่วลิสงกุ้งแห้งและลูกปลาจะแนะนำให้ตำกุ้งแห้งและถั่วลิสงยิ่งตำละเอียดเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกมะนาวผ่าซี่เคล็ดลับสำคัญลูกปลาจะเติมไอโนโมโตพลัสลงไปครึ่งช้อนชานะคะซึ่งไอโนโมโตพลัสเนี่ยจะใช้เพียงครึ่งเดียวของไอโนโมโตสูตรปกติจะช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงเค็มอื่นๆลงได้ครึ่งนึงเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมใครที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะลูกปลาแนะนำให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกค่ะและอย่าลืมใช้ไอโนโมโตพลัสแล้วลดเครื่องปรุงอื่นๆลงด้วยนะคะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้เหลือแค่ 1,900 มิลลิกรัมค่ะจากสูตรปกติ 2,900 มิลลิกรัมเลยนะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้กว่า 30% เลยถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะกินส้มตำให้อร่อยลูกปลาแนะนำว่าให้กินกันหลายๆคนนะคะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งเติมอายิโนโมโตพลัสลงไปซึ่งใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตสูตรปกติก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ส้มตำทอดอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถไปติดตามสูตรได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเชฟประจวบค่ะบอกว่าวันนี้มัสมั่นโรของเชฟประจวบเนี่ยจะเริ่มทำตั้งแต่การทำตัวแป้งที่ใช้โรใช่ไหมคะเชฟครับถูกต้องวันนี้แป้งของเราเป็นแป้งแบบไหนอ่ะตอร์ติล่าตอร์ติย่าตอร์ติย่านะก็คือเป็นแป้งสไตล์เม็กซิกันค่ะแล้วก็มาทำเป็นแวปเปอร์ค่ะแต่ว่าในฟิลลิ่งเราก็จะใช้มัสมั่นงั้นตัวแป้งที่ใช้เนี่ยนะคะเวลาทำแป้งตอร์ติย่าเนี่ยทำง่ายมากขึ้นถ้าคุณลองเลือกใช้แป้งแบบพวกเรานะเชฟบอกว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนานาคิดถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะคุณผู้ชมขานานาทำหลุมตรงกลางไว้ให้นะคะเชฟจะได้คนส่วนผสมง่ายๆขึ้นเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใช่ไหมคะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนะเชฟถูกต้องน้ำมันวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเพราะเชฟบอกว่าต้องใช้น้ำมันเนี่ยนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณเขาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยนำมาปรุงอาหารได้อร่อยอย่างลงตัวค่ะระหว่างแป้งที่เป็นน้ำหรือเป็นไข่เป็นความชื้นอยู่เนี่ยแป้งมันก็จะเป็นก้อนๆริมๆนี่เราพยายามบี้ให้ละเอียดให้ทั่วๆกันให้ส่วนผสมของแป้งเป็นเม็ดทรายครับตอนนี้ก็ทยอยใส่น้ำอุ่นลงมาได้ค่ะน้ำอุ่นนะคะคุณผู้ชมคะ
สังเกตว่านานากับเชฟประจวบอ่ะจะค่อยๆใส่น้ำทีละนิดนะคะเพราะถ้าเกิดเทพรวดไปเลยทีเดียวอ่ะแป้งแฉะเรามานั่งแก้ปัญหากันเหนื่อยได้เนื้อแป้งแบบนี้เราจะพักแป้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพักเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วชมมารีดเป็นแผ่นแล้วก็จี่ในกระทะค่ะหลังจากพักแป้งได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาแป้งมาแบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็จะเอาเจ้าแป้งกลมๆของเราเนี่ยค่ะมารีดหลังจากรีดแล้วก็จี่ในกระทะเลยเวลารีดเนี่ยนะคะถ้ากังวลว่าแป้งเขาจะติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเราสิ่งที่ช่วยได้ก็เจ้าแป้งอเนกประสงค์ถุงเดิมนั่นแหละค่ะเป็นแป้งนวลเพื่อทำให้แป้งของเราเนี่ยนะคะเจ้าแป้งโดของเราไม่ติดนี่แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะก็เดี๋ยวรอเขาพองขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ขึ้นสีแล้วก็กลับด้านเนาะเชฟเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเนี่ยแป้งมันจะพองขึ้นมาค่ะหลังจากที่เราได้แป้งแล้วเนี่ยนะคะตอร์ติญ่าเราเสร็จแล้วเนาะเรามาทำตัวไส้มัสมั่นกันใช่ไหมคะเชฟขาเวลาเชฟจะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นเชฟต้องใช้น้ำมันถูกไหมถูกต้องครับวันนี้นะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขวดเดิมนะคะใช้เลยวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะคะต้นตำรับแกงไทยค่ะอร่อยง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองคุณก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยแล้วสวยมากไม่ต้องโขลกเองที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณตักซองออกมาละเอียดยิบเลยเนาะเชฟเนาะนะคะเติมอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเวลาผัดน้ำพริกแกงจะผัดง่ายขึ้นโอเคไก่ได้ใส่ไก่ได้แล้วนะคะเนื้อไก่บดละเอียดค่ะหอมใหญ่หั่นเส้นค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะสูตรนี้จะออกหวานๆนิดนึงใช่ไหมคะเชฟคะผัดจนแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดแล้วเติมกะทิแล้วก็ถั่วลิสงตามลงไปค่ะ1นะเพิ่ม texture ให้เขาข้นขึ้น2นะกลิ่นถั่วลิสงหอมๆนี่มันอร่อยเหลือเกินใส่ผักกาดแก้วลงไปตามด้วยมัสมั่นของเราก็มีเชดดาร์ชีสใส่ลงไปด้วยตัวเชดดาร์ของเชฟอะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความมันที่สำคัญอะเชดดาร์มันจะมีรสเค็มๆเนาะเชฟเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นมันที่เราทอดนะเราดัดแปลงจากที่มันต้มคุณผู้ชมคะสูตรมัสมั่นไก่โรของเชฟประจวบวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมทำตามง่ายมากๆค่ะอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะผู้ชมคะช่วงหน้าถ้าใครก็ตามกำลังอยากเรียนทำขนมปังอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข่าวดีมาบอกค่ะการทำขนมปังของคุณผู้ชมเนี่ยนะหลังจากนี้จะง่ายขึ้นที่สำคัญทำขายง่ายด้วยนะอยากรู้ห้ามพลาดนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กันก่อนค่ะใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรทำขนมแสนอร่อยเอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะวันนี้มากับเมนูวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดค่ะซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเริ่มจากขั้นตอนการทำบัวลอยมันม่วงก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันม่วงนึ่งสุกและน้ำนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
แบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนก้อนละ2กรัมแผ่แป้งมันม่วงเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้จากนั้นมาทำวุ้นใส่กันต่อค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งซึ่งการต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายทั่วกันทั้งหมดจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมวางบัวลอยมันม่วงที่เตรียมไว้ลงไปปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสด150มิลลิลิตรและมันม่วงต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นรานางเงือกสร้างอาชีพเสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่กับเชฟน็อตนะครับซึ่งเป็น Executive Chef ของเรานะครับเชฟน็อตอาจารย์ถามหน่อยปกติแล้วเวลาคนทำขนมปังปัญหาที่พบบ่อยในการทำขนมปังมีอะไรบ้างส่วนมากเนื้อจะมีความเหี่ยวฉีกออกมาแล้วก็จะมีเนื้อใหญ่ที่กระด้างแห้งไม่ทรงตัวนี่คือปัญหาคนจำนวนหนึ่งก็จะมองว่า1เราใส่น้ำมากไปหรือเปล่านวดไม่ได้ที่หรือเปล่าหรือโปรตีนของแป้งขนมปังที่เราใช้ขาดคุณภาพแต่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการทำขนมปังไม่ว่าจะเป็นผิวเหี่ยวยุบง่ายแต่เอามาเนื้อข้างในหยาบถูกต้องไหมแล้วก็ขนมปังเก็บได้ไม่นานนะขึ้นราง่ายแล้วก็เสียเร็วขาดความอร่อยอบมาใหม่ๆก็ยังไม่หอมไม่ชวนรับประทานปัญหานั้นหมดไปเพราะวันนี้เราจะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกรรมวิธีในการทำขนมด้วยเทคนิคสมัยใหม่ที่เรียกว่ามิ้วโดการทำมิ้วโดเนี่ยเราสามารถทำขนมได้ทุกทรงเลยใช่ไหมได้ทุกทรงเลยครับอาจารย์เหรอและที่สำคัญเวลาผสมมิ้วโดนี่ใช้เวลาในการทำนานไหมตัวนี้เราใช้เวลาประมาณแค่1วันเสร็จของตัวขนมเลยครับหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นผสมมิ้วโดผสมแป้งขึ้นรูปอบเสร็จทั้งหมดวันเดียวใช่ครับใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเอง 7-8 ชั่วโมงได้ขนมประมาณกี่อย่าง 6-7 อย่างเลยครับอาจารย์ 6-7 อย่างก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่กับการทำขนมปังแบบมิ้วโดนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเคล็ดลับเรากระซิบเราใช้ส่วนผสมที่สำคัญคือนมสดการใส่นมเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับเนื้อขนมปังกลิ่นที่ได้จะมีความหอมชวนรับประทานมากขึ้นสีผิวของขนมแบบนี้ไม่ใช่เป็นสีที่เกิดจากการแต่งใดๆแต่เป็นสีที่ได้จากโปรตีนของนมผสมกับโปรตีนที่มีอยู่ในแป้งสาลีนะครับเชฟทั้งหมด6ตัวที่นักเรียนจะได้เรียนใน1วันมีอะไรบ้างครับมีบาเกตครับมินิบาเกตช็อกโกแลตครับโกโก้ทวิสต์ชาโคครับแล้วก็ขนมปังกระโหลกอันนี้ก็ต้องถามนะไม่ใช่ว่า6ตัวมาเสร็จมายืนดูเชฟนะต้องปฏิบัติลงมือทำเองครับครับย้ำนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหลักสูตรขนมปังมิ้วโดของเรานักเรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองคุณต้องมาถึงประมาณ 8:30 ก่อน 9:00 และกลับ5:00 PM ให้เวลากับการเรียนรู้1วันแล้วคุณจะรู้ว่าการทำขนมด้วยเทคนิคสมัยใหม่แบบมิ้วโดนั้นให้ขนมที่สวยและตัวคุณสามารถทำเองได้ด้วยตัวคุณเองอาจารย์น็อตห้องเรียนเนี่ยเป็นยัง
ังไงบ้างพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมครับอาจารย์มั่นใจได้ครับคุณดูบรรยากาศในห้องเรียนสิครับอุปกรณ์การเรียนทันสมัยครบถ้วนและที่สำคัญสะอาดเป็นต้นแบบของห้องทำเบเกอรี่แบบมาตรฐานพร้อมที่จะให้คุณมีอาชีพได้เลยนะครับต้องถามอาจารย์น็อตนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมานั่งเรียนทำขนมกับอาจารย์น็อตเสร็จแล้วเรียนเสร็จตอนเย็นจะได้อะไรบ้างกลับบ้านได้ขนมกลับบ้านใส่แพ็กเกจจิ้งกลับบ้านพร้อมทานเลยครับหมายความว่าถ้าคุณมาเรียนเสร็จขนมทั้งหมดจะใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมให้คุณกลับไปรับประทานแล้วก็ทำขายเป็นต้นแบบถุงได้เลยไหมได้เลยครับอาจารย์บรรจุภัณฑ์ของเราเป็นต้นแบบให้คุณทำขายได้เลยนะครับเราขอย้ำนิดนึงว่าเทคนิคของการทำขนมปังแบบมิวเดลนั้นรูปทรงเป็นยังไงอยู่ทรงอยู่ทรง น้ำหนักน้ำหนักปริมาตรก็ใหญ่ขึ้นด้วยฉีกออกมาเสร็จเส้นใหญ่สวยงามขาวละเอียดเป็นดวงมีความหอมมีความหอมด้วยนะครับแล้วเชลฟ์ไลฟ์อายุการเก็บ 5-6 วันอายุการเก็บ 5-6 วันอยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่วัตถุการเสียใดๆขนมยังคงความสดใหม่อยู่เสมอนี่แหละครับเทคนิคใหม่ของการทำขนมปังแบบมิวโดสนใจมาเข้าคลาสเรียนกับพวกเราสิครับมาอยู่กับเรา1วันแล้วคุณจะสามารถทำขนมต่างๆได้มากมายแบบนี้นะครับสนใจคุณเพิ่มเพื่อนได้เลยที่แอปพลิเคชันทั้งหมดตรงนี้ @ @sai ยิ่งสักฟู้ดและตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับมาเป็นลูกศิษย์เชฟน็อตมาเป็นลูกศิษย์สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับหากใครก็ตามที่สนใจนะคะอยากเรียนหลักสูตรของพวกเราเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลักสูตรเนี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรเองและอยากให้คนที่สนใจเนี่ยนะคะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0922658968หรือสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะCooking Guru วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะคะหรืออยากเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบนานาเทดดี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์ตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยทาง YouTube ค่ะ Facebook TikTok IG พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดไปนะเจออีกเพียบอย่าลืมนะคะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามพวกเรานะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บอย่างอ่อมและเล้งห้ามล่าสุดนี้ของเชฟประจวบเลยนะอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปโอ้โหหอมมากเมนูเนี้ยของเชฟเนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยล่ะเพราะมันอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆ